คนจริงอยู่ในสภาพกึ่งเหนื่อยกึ่งคึกอีกแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตมาราธอนมากแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยกินกาแฟไปวันนี้นะคะเรามาอยู่ในสภาพคุ้นเคยเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าจริงกลับมาไทยอีกแล้ว คืออาจจะเพิ่งเห็นว่าจริงไปเชียงใหม่อันนั้นก็คือกลับไทยมาตอนตุลาปลายพฤศจิกจริงก็กลับมาไทยอีกรอบเพราะว่าก็กลับมาทั้งวันเกิดตัวเองกลับมาทั้งแบบงานอีเวนต์แบรนด์ต่างๆแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสรุปอยู่ไหนกันแน่ก็ยังเบสอยู่ที่เกาหลีนะคะแต่แค่แบบมีธุระต่างๆที่ต้องกลับมาทำที่ไทยก็วันนี้นะคะจริงก็กลับมาพร้อมกับ get ready แต่งหน้าแต่งตัวทำผมไปคอนเสิร์ตอีกแล้วมันกลายเป็นซีรีส์ใหม่ของจริงแล้วป้าบีทั้ง get ready แบบไปคอนเสิร์ตเยอะมากว่ารอบนี้เนี่ยก็คือ NCT 127คือเขามีคอนเสิร์ตที่ไทยวันที่3ถึง5ธันวาจริงกดบัตรได้วันที่4ก็เลยเดี๋ยวจะไปนะคะตอนแรกไม่ได้กะจะไปด้วยซ้ำเพราะว่าจริงอะไปมาที่โซลใช่มั้ยอันนั้นก็คือแบบมันสุดมากๆแล้วมันแบบสนุกมากเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นเวนิวที่ใหญ่มากแล้วแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบผู้จัดการแบบว่าจ่ายค่าเมมเบอร์ SM2 ให้แล้วก็บอกว่าให้กลับมาไทยจริงก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองกดบัตรแล้วจริงก็แบบพยายามกดบัตรยังหนักหน่วงแล้วก็กดได้นะคะคือโชคดีมากๆไม่งั้นก็คือเสียค่าเมมเบอร์ฟรีแล้วบัตรที่จริงกดได้ก็คือเป็นโซนที่ดีมากนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนแบบไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปแต่งตัวก่อนจะสารภาพว่าจริงๆอ่ะคือจริงมาจากเกาหลีใช่ป่ะจริงแบกชุดมาเยอะมากก็ไม่ถึงกับเยอะขนาดนั้นก็3ชุดทั้งที่ไปวันเดียวเหมือนตอนแรกจริงเตรียมชุดนึงไว้ก็คือคิดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าซิเจนี่ชาวไทยเค้ามีการแบบนัดแนะว่าวันนี้ใส่โทนนี้โทนนี้โทนนี้จริงก็เลยซื้อชุดใหม่หมดเลยก็เดี๋ยวจะไปแต่งตัวก่อนคลิปนี้เดี๋ยวจะแต่งตัวก่อนแล้วก็ทำผมแล้วก็แต่งหน้านะคะไป let's go อันนี้เป็นเสื้อผ้าเซตที่จริงเตรียมไว้นะคะมีอยู่3ชุดนี่คือแบกมาจากเกาหลีเยอะมากแล้วก็มีบางตัวที่แบบว่ามีอยู่ที่บ้านที่ไทยด้วยเดี๋ยวจะแนะนำชุดแรกก่อนนะคะอันนี้คือเอามาจากเกาหลีทั้งหมดเลยตอนแรกว่าจะใส่เพราะว่าตอนที่จริงไป The Link Plus คอสตูมชุดเพลงดีไซเนอร์ของ NCT 127คือดีมากก็เลยอินสไปร์จากลุคนั้นนะคะเป็นแบบสีขาวแล้วก็สีเทาอะไรอย่างนี้ในส่วนของรองเท้าก็จะเป็นตัว Oxford Shoes นะคะให้เข้ากับ Outfit ชุดที่2เนี่ยคือเดรสอันนี้มันก็มีความแบบสีเขียวสีเขียวนิดนึงจริงๆมันเป็นซีทรูนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเราก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามหรือว่าก็อกสีดำแล้วก็เป็นซับในสีดำอะไรอย่างงี้ให้มันแบบทึบทั้งหมดก็ได้มันก็จะได้ดูไม่โป๊ส่วนเสื้อนอกเนี่ยจริงๆอันนี้คือมันเป็นเสื้อขนที่แบบหนามากมันอาจจะไม่เข้ากับที่ไทยแต่ว่าแต่งไวคอนแล้วก็แต่งให้มันแฟนซีอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ถอดๆใส่ๆอันนี้แล้วรองเท้าก็จะเป็นบูทสีดำนะคะส่วนเอาท์ฟิตที่3เนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเห็นว่าวันที่จริงจะไปอ่ะเขากำหนดธีมกันแบบว่าให้ enjoy ว่าแต่งเป็นโทนสีเขียวกันในเมื่อเขากำหนดธีมมาเราก็แบบไม่อยากจะเรียกว่าไงอ่ะแบบว่านอกคอกหรอก็เลยโอเคคิดเอาท์ฟิตใหม่ก็เลยซื้อตัวนี้มาจากเกาหลีนะคะจริงๆเขามีเซตเป็นคาร์ดิแกนด้วยคาร์ดิแกนเป็นไหมพรมที่แบบใส่แล้วมันรัดรูปนิดนึงมันร้อนๆก็เลยเอาแค่ตัวในมาใส่แล้วรองเท้าเนี่ยอันเนี้ยจริงซื้อมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นแบบมันก็น่าจะมีคอนอีกเรื่อยๆปรากฏว่าโควิดมาซะแบบนานจริงก็เลยไม่ได้ใส่คู่นี้เลยจนกระทั่งรอบนี้แหละอันนี้เป็นรุ่น Stan Smith ที่มันเป็นรุ่นเจลลี่อ่ะถ้าใส่ถุงเท้าเป็นลายก็คือจะเห็นข้างในเลยชุดมันน่ารักมากแต่ว่าใส่ในความเป็นจริงในประเทศไทยคือไม่ได้อ่ะมันร้อนแต่ว่าก็เป็นอีกไอเดียนึงนะคะชุดที่3อันนี้คือจริงๆกระโปรงยาวมากนะคะจริงจะพับเข้าข้างในอย่างงี้นี่ก็คือพับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าความยาวมันพอดีสำหรับจริงก็คือ4ทบประมาณนี้นะคะถ้าพับสั้นกว่านี้เดี๋ยวข้างหลังมันจะสั้นเกินไปมันดูเพลนเกินจริงก็จะเอาเข็มขัดหัวใจมาคาดสักกันนิดแล้วเนื่องจากรองเท้าจริงค่อนข้างจะใสนะคะจริงก็เลยจะใส่รองเท้าเป็นสีเขียวนีออนไปด้วยจริงๆใส่สีขาวหรือว่าสีเนื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าใส่เป็นลายมันก็จะเห็นลายข้างในก็จะใส่เล็กวอร์มเมอร์นะคะกระเป๋าก็จะเป็นสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็มีน้องคุโรมิที่เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าจริงจะใส่แจ็คเก็ตสีน้ำเงินและชุดที่จริงเลือกใส่ก็จะเป็นชุดที่3อันนี้นะคะคือถ้าไปคนที่เกาหลีอากาศเขาก็ค่อนข้างจะเย็นกว่าที่ไทยใช่ไหมมันก็สามารถแบบเลเยอร์ได้เยอะกว่านี้หรือว่าใส่เสื้อผ้าที่มันหนาๆปุกปุยกว่านี้ได้แต่ว่าอยู่ที่ไทยเอาจริงก็ต้องแบบว่าใส่เสื้อผ้าบางๆโชว์ผิวนิดนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนมากจริงคือข้างนอกแดดแบบแผดเผาแล้วก็
ต้องมีเสื้อคลุมไว้เพราะว่าข้างในมันอาจจะอากาศหนาวได้ซึ่งเอาจริงชุดแบบนี้มันก็โชว์ผิวค่อนข้างจะเยอะส่วนตัวจริงเป็นคนที่ชอบใส่แบบใส่เดี่ยวเกาะอกอะไรงี้นะคะเพราะว่ามันสบายแล้วก็ไม่ร้อนแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบไม่เซลฟ์กับการโชว์ผิวได้เพราะว่าจริงได้รับคำถามบ่อยมากว่าดูแลผิวกายยังไงปกติเนี่ยจริงอ่ะไม่ทาโลชั่นตัวเลยจะทาแค่กันแดดมิสึมิตอนเช้าคือตัวนั้นก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วคือจริงอ่ะชอบมากจริงใช้หมดไปประมาณแบบ4หลอดได้แล้วแต่นี่คือเขาก็มีตัวใหม่ที่แบบออกมาด้วยแล้วอันนี้คือตัวที่จริงกำลังใช้อยู่นะคะเป็น Mitsumi B3 AHA Intense White Body Booster คือตัวเนี้ยเขาจะเน้นบำรุงผิวกายให้กระจ่างใสภายใน14วันนะคะอันนี้คือจริงลองใช้อยู่จริงๆแล้วก็จริงยังใช้คู่กับตัวกันแดดของเขาเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นบำรุงผิวกายที่แบบว่าไม่ได้มีสารกันแดดอะไรฉะนั้นตอนเช้าก็ควรทากันแดดนะคะแต่ว่าอย่างตัวนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่เนื้อเขาก็จะไม่ได้หนักผิวหรืออะไรนะเนื้อตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนกำมะหยี่นะคะมีความเวลเวทนุ่มๆละมุนเปลี่ยนง่ายแล้วก็เบาผิวซึ่งจริงๆอ่ะจริงจะสารภาพว่าเวลาที่จริงทาโลชั่นหรือว่ากันแดดอ่ะจริงทาแบบทั้งตัวนะคะจริงก็ไม่สามารถแบบโชว์การทาทั้งตัวให้ได้แต่ว่าจะแนะนำว่าเวลาทาโลชั่นหรืออะไรอย่าทาแค่แบบแขนหรือว่าแค่บางส่วนที่โดนแดดนะคะแนะนำให้ทาทั้งตัวไปเลยมันจะได้แบบสีผิวสม่ำเสมอซึ่งตัวเนี้ยคือเขามีสารสกัดเข้มข้นเท่าแบบเซรั่มหน้าเลยก็จะมีเป็นวิตามิน B30% นะคะแล้วก็มี AHA 5% มีเซรามายด์มีวิตามิน B5 ด้วยมันจะเป็นสารบำรุงที่ช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วคือปริมาณเขาแบบเข้มข้นมากๆถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากในท้องตลาดตอนนี้นะคะอันเนี้ยเนื้อเขาจะมีความแบบสัมผัสนุ่มๆละมุนละมุนแต่ให้ความชุ่มชื้นดีมากนะเพราะว่าพวกโลชั่นที่แบบเน้นให้ผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยบางตัวทาไปเรื่อยๆแล้วผิวจะแห้งแต่ตัวนี้คือจริงแบบผิวชุ่มชื้นถึงตอนเช้าเลยแล้วก็เขาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนคือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เขามีการผ่านการทดสอบการแพ้การระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนี่นะคะคือเขาซึมเข้าผิวไวมากปกติจริงชอบทาแบบว่าก่อนนอนนะคะเพราะว่าตอนเช้ายังไงจริงก็ทาเป็นตัวกันแดดของมิสซิมิอยู่แล้วตัวนี้ก็มีบำรุงแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาบอกว่าช่วงนี้จริงบำรุงผิวยังไงบ้างแล้วก็ตัวนี้คืออยู่ในระหว่างการทดสอบของจริงคือจริงทดลองใช้มาแล้วหลายวันอยู่เดี๋ยวจริงจะขึ้นภาพให้ดูทุกคนอันนี้คือหลังจากที่จิงใช้ติดต่อกันประมาณ12วันนะคะอันนี้จิงใช้แค่ตอนกลางคืนก่อนนอนนะตอนเช้าจิงก็ทาแค่กันแดดเหมือนเดิมจริงๆผิวจิงมันมีความแบบขาวประมาณนึงแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะขาวขึ้นแบบโอโมอะไรขนาดนั้นแต่ที่รู้สึกได้เลยคือผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นเหมือนเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าผิวตัวเองมันแบบดูสว่างอะแล้วก็ที่สัมผัสได้เลยคือผิวนุ่มมากทุกคนอันนี้คือผิวเนียนแล้วก็นุ่มมากไม่มีวันไหนที่รู้สึกว่าผิวแห้งเลยเนี่ยทุกคนดูมันมีความแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นนุ่มๆคือจริงตั้งใจทามากจริงทาทุกคืนก่อนนอนนะคะถึงจะขี้เกียจอาบน้ำแค่ไหนแต่จริงก็ยอมไปอาบแล้วจริงก็ทาโลชั่นตัวนี้ชอบมากนะคะข้อเสียข้อเดียวคือน้องเขาปริมาณแค่250กรัมถ้ามีขวดใหญ่กว่านี้จริงก็น่าจะสอยขวดใหญ่กว่านี้มาความเห็นส่วนตัวจริงอ่ะคือถ้าใครชอบให้ผิวชุ่มชื้นมากๆแบบตอนเช้าชอบทาโลชั่นแบบเยอะมากจริงอะไรเงี้ยก็สามารถทาตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดของเขาได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากทำตามรูทีนของจริงเนี่ยจริงจะทากันแดดตอนเช้าแล้วก็บอดี้บูสเตอร์ตอนกลางคืนนะคะคือมันโอเคมากจริงเพราะว่าอย่างตัวกันแดดอ่ะจริงใช้มานานหลายเดือนมากๆเขาก็แบบขายโซลเอาบ่อยมากจนแบบตอนแรกจริงก็แทบจะตุนไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวนี้ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ก็คือครบรูทีนเลยฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหาแบบบำรุงผิวกายที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวอ่ะจริงแนะนำตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันโอเคมากแล้วก็สารสกัดดีมากจริงตัวนี้คือเขาเขียนไว้เลยว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะฉะนั้นก็ไปลองใช้กันได้เดี๋ยวจะใส่พิกัดไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ไปตามๆกันได้ผ่านโอเคขออนุญาตกลับมาใส่เสื้อยืดก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ทำอะไรสะดวกเดี๋ยวจะทำแฮร์ทูทอเรียลไปก่อนเพราะว่าลุคเนี้ยสิ่งที่กินเวลาที่สุดก็คือการทำผมทรงผมที่จริงทำวันนี้ก็คือได้อินสปิเรชันมาจากสาวโตอินทั้งหลายใน Pinterest อะไรอย่างงี้คือจริงเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมันน่ารักมากมันมีความ Y2K แต่ว่ามันดูมีอะไรเซกชันการแบ่งผมเนี่ยคือมันจะมีเปียตรงนี้นะคะเป็นเปียเล็กๆแล้วก็จะมีการแบ่งครึ่งหัวตรงนี้เพื่อมัดเป็นบันอย่างงี้นะคะแล้วผมที่เหลือข้างล่างเนี่ยเราจะถักเป็นเปียแยกอีก2เปียก็คือมีเปียทั้งหมดบนหัว1 2 3 4 5 6แล้วก็มีบันอันนี้อีกแต่ว่าบันตรงนี้เราไม่ได้ทำเป็นบันกลมๆด้วยนะคะเราจะทำเป็นรูปโบฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตรงนี้เนี่ยจับชอบผมเล็กๆมาแล้วเราก็จะถักเปีย
อันนี้จริงอาจจะมีการแก้ทรงผมให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้ทีหลังนะคะเพราะว่าเวลาที่จริงทำผมอย่างเงี้ยจริงจะมองแต่แบบหน้าจอกล้องแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นว่าทำไม่สวยตรงไหนบ้างอันนี้เราก็ทำมาเรื่อยๆเลยประมาณแบบเท่าที่เราจะถักได้นะคะแล้วก็มัดหนังยางจริงๆถ้าใครไม่อยากมัดหนังยางแบบไม่ชอบให้มันเห็นเส้นหนังยางสามารถใช้เป็นเหมือนเจลแบบเจลเซ็ตทรงผมปะเจลแบบที่เขาใช้กันอะแล้วก็บรูชอย่างงี้ได้มันก็จะอยู่นะคะโดยที่แบบไม่มีหนังยางแบบนี้แล้วก็ถักอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือมีเปียเล็กข้างหน้าแล้วแล้วเราก็แบ่งผมแบบจากตรงหูอย่างนี้นะคะให้มันเหลือผมข้างหลังตรงข้างล่างอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้จริงหนีบข้างหลังไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถักเปียข้างล่างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมมันแบบว่าไปวุ่นวายกันอะข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น2ช่อเพื่อจะถักเปียเล็กเฮ้ยยังใส่ที่ผมยาวแบบจริงก็คือใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็มัดนี่นะคะแล้วเราก็จะถักอีกจะด้าพอเรามีหนวดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะผมที่เรารวบครึ่งหนึ่งอันเนี้ยเราจะแบ่งเป็นสองข้างก็คือแสกกลางข้างหลังชูแล้วเราจะมัดตรงหูนี้ค่ะการที่จะมัดผมให้เป็นโบเนี่ยเราต้องมัดเขาให้เป็นแบบว่าป้อมๆแบบนี้ก่อนอย่างนี้นะคะมัดอยู่4ป้อมใครผมสั้นก็คือมัดเป็นแบบกลมๆปกติก็ได้นะคะแต่ว่าจริงแบบผมยาวก็ทำอะไรที่มันมีกิมมิคอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราจะม้วนมาข้างหน้าอย่างนี้ข้อที่2ก็คือไปอยู่กับปมแรกแล้วก็พับน้องไปข้างหลังนี้แล้วจะใช้หนังยางอีกเส้นหนึ่งรวบเขาไว้ด้วยกันและเพื่อให้มันแบบว่าไม่เด้งไปเด้งมาจริงก็จะใช้กริปดั้มแบบ secure ให้เขาอยู่ติดหัวหน่อยประมาณนี้พอมีเปียออกมาปุ๊บนี่คือใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการทำผมทรงนี้ทรงผมนี้ require ความอดทนความใจเย็นและหนังยางเยอะๆนะคะจ้าทรงผมแบบสาวจีนมากแล้วก็จริงอ่ะมีกิฟผีเสื้อที่จริงซื้อมาตอนนู้นก็เลยจะเอามาเสียบเข้าไปด้วยนะคะดูเป็นแบบแม่นางแบบสาวจีน มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์มากเพราะว่านี่คือเป็นการทำทรงนี้ครั้งที่2ของจริงก็หวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้แล้วก็ทำสวยกว่าที่จริงทำนะคะจริงๆจะสารภาพว่าพาร์ทเกตเรเดียนเนี้ยจริงก็ต้องถ่ายวันต่อมาที่จริงไปคอนมานะคะก็คือจริงอะไปมาเมื่อวานที่จริงไม่สามารถถ่ายในวันเดียวกันแบบเกตเรเดียนตอนเช้าถ่ายคลิปด้วยแล้วก็แบบไปคอนด้วยเพราะว่ามันวุ่นวายมากเมื่อวานตอนแรกจริงว่าจริงจะถ่ายให้แบบเรียลไทม์มากๆอะไรเงี้ยแต่เอาจริงคือมันต้องเผื่อเวลาไว้เยอะมากแบบรถก็ติดเพราะว่าเขาจัดที่ Impact อย่างนี้น้องจริงที่แบบไปถึงงานแล้วเขาบอกว่ารถติดมากจริงฉันต้องรีบออกจริงก็เลยแต่งตัวทำผมที่บ้านแล้วจริงก็แต่งหน้าบนแท็กซี่นะคะแล้วจริงก็ไปแต่งต่อที่โรงแรมแต่ว่าจริงจำทุกอย่างที่จริงแต่งไว้ให้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแต่แบบการถ่ายทีหลังมันมีข้อดีนะเพราะว่าจริงจะได้รู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอะไรที่สามารถแบบทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสวยขึ้นได้อะไรเงี้ยคอนซีลเลอร์แล้วก็จะลงคุชชั่นอย่าลืมทากันแดดกันดีๆนะคะเพราะว่าแดดที่ไทยคือแรงมากเดี๋ยวผิวหมองแล้วก็จะลงคอนทัวร์นะคะลงสีนี้คือคุชชั่นจังแฟมูอันที่จริงใช้อ่ะปกปิดไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจริงค่อยลงพวกสปอตคอนซีลเลอร์ซ้ำอีกแต่คือที่ยังใช้คุชชั่นอยู่เพราะว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ไปแล้วก็คอนทัวร์ดั้งด้วย
เดี๋ยวจะเขียนคิวนะคะแล้วก็จะปัดขนคิ้วแล้วจะปัดบลัชนะคะแล้วก็จะใช้สปอตคอนซีลเลอร์ในการเก็บรายละเอียดผิวบริเวณที่เป็นสิวอย่างนี้แล้วก็กบๆไปนะคะมาแต่งตานะคะเดี๋ยวจึงจะลงสีนี้ก่อนก็ลงใต้ตาด้วยเสร็จแล้วจะลงสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะแล้วจะเอาบลัชมาลงตรงใต้ตาบริเวณตรงนี้เสร็จแล้วจะใช้อายไลเนอร์เดนสอสีน้ำตาลนะคะเขียนเป็นเส้นตรงตรงนี้แบบนี้แล้วก็ถมโคนขนตาด้วยถมโคนขนตาพร้อมกับแบบว่าลากให้มันเป็นซอฟต์ไลเนอร์นะคะพร้อมกับเขียนตรงหัวตาด้วยเบาๆแบบนี้เสร็จแล้วจะดัดขนตานะคะวันนี้ขนตาจริงจะติดขนตาปลอมนะคะอันนี้เป็นของ Dolly Wing เบอร์16คือจริงอะติดตอนไปงานแต่งเพื่อนแล้วคือมันน่ารักแบบธรรมชาติมากแต่ว่ายังดูมีอะไรก็เลยจะติดวันนี้ด้วยมันน่ารักมากจริงใช้กาวติดขนตาปลอมของ Coslux นะคะอันนี้ติดทนมากทุกคนมันน่ารักปะดูสิคือไม่ต้องติดขนตาช่อๆให้มันเหนื่อยเลยอะแต่จริงก็จะใช้อายไลเนอร์ลิควิดนะคะถมบริเวณแบบว่าห่างๆตานิดนึงพร้อมกับลากห่างอายไลเนอร์นะคะก็ปัดมาสคาร่าไม่ต้องปัดแบบว่าหนามากนะคะแค่จะให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงมันแบบดูเข้ากันดูสมูทให้มันเนียนหน่อยแล้วก็จะเติมกลิตเตอร์ของสติล่านะคะบริเวณกลางๆอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยเสร็จแล้วก็ปัดขนตาล่างแล้วเราจะติดเพชรเม็ดเล็กนะคะนี่นะคะงานตาเดี๋ยวจิงขออนุญาตแต่งอีกข้างก่อนจ้านี่นะคะจิงแบบว่าเติมหางให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็เติมอายไลเนอร์สีน้ำตาลให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงมันจะได้ดูแบบตาชัดๆดูเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์อยู่เสร็จแล้วก็จะทาลิปเลยอันนี้ก็เป็นเวกเมคเบอร์4hair makeup done นะคะอันนี้คือดีเทลทุกอย่างสวยกว่าตอนที่จริงแต่งไปคอนนะคะเพราะว่าวันที่แต่งไปคอนนี่คือรีบมากจริงแล้วก็คิดลุคสดๆร้อนๆนี่คือเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นเลเวล2เป็นแพทช์อันใหม่เฟิร์มแวร์อันใหม่ในส่วนของเล็บเนี่ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจริงทาเล็บตัวเองเป็นสีน้ำเงินตั้งแต่ที่เกาหลีแล้วก็ไปงานแต่งมา
กลับมาถึงบ้านจึงค้นพบว่า4เล็บนิ้วก้อยหายไปเล็บนึงก็เลยต้องล้างเล็บแล้วก็ไม่มีเวลาทำเล็บนะคะอันนี้คือจึงใช้เป็นแทททูที่แบบที่เขาติดผิวแล้วก็พ่นน้ำแตะน้ำแล้วก็ลอกออกมาแล้วมันก็จะติดผิวอะมาติดเล็บแล้วก็ทาเคลือบไปนะคะเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างว่องไวนะคะจริงแบบรีบทำก่อนไปคอนเลยอันนี้หากล้องมือถือให้ดูนะคะคือผมอ่ะมันเซคิวร์มากจนแบบเวลาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาถอดเสื้อยืดเมื่อกี้มันก็ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นถ้าใครแบบจะแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยคือมั่นใจได้ว่าลุคนี้ผ่านนะคะเมคอัพอันนี้ก็คือถ่ายรูปขึ้นตาดูโตมากคอสตูมโทนนี้ก็เป็นโทนที่ดูสดใสด้วยทำให้เราดูผ่องขึ้นเอ๊ะหรือว่าเราจะผ่องเพราะว่ามีโลชั่นของมิสซิมิอะนี่ก็เป็นอีกลุคนึงที่ติงชอบมากนะคะยังไงก็ไปลองแต่งกันได้ใครแบบว่าจะไปคอนหน้าอย่างงี้ก็คือเซฟไว้ได้เลยหวังว่าจะชอบ Get Ready อันนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคอนเสิร์ตกันเลยเย้เวลาผมคนอื่นเขาต่อยาวเลยเนี่ยเอาผมก็ต่อตรงนี้ไม่ได้เหรอเลยออกเลยไม่แทรกเขาที่บอกไม่ผิดเหรอไม่ผิดแต่ผมขอเข้าเนี่ยตรงนี้ก็มีจงอูนี่ทุกคนป้ายยงใหญ่มากแล้วก็เยอะมากทุกคนมาถึง Impact แล้วนะคะเมื่อกี้ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอขึ้นอันทันตอนนี้ก็ได้ทุกคนมันจะให้ขึ้นบันไดสูงมากกระโปรงก็คือสั้นเมื่อกี้แท็กซี่ทะเลาะกับตำรวจทุกคนหนึ่งก็แบบว่าเกรงๆนี่ก็แบบไปหาพี่มานะคะกำลังเดินไปแล้วคือจริงๆอ่ะมาค่อนข้างจะช้านิดนึงเพราะว่าจริงนั่งบัตรนั่งก็เลยแบบไม่ต้องไปต่อคิวอะไรนะคะคือเขาก็จะมีป้ายคอนอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นป้ายแบบว่าเดี่ยวๆของศิลปินให้แบบว่าทุกคนมาถ่ายอันนี้คือคนก็ต่อคิวกันเยอะมากแน่นอนว่าทุกคนก็จะต้องมีรองเท้ายักษ์นะคะคนต่อคิวถ่ายรูปกันเยอะมากโอ้ยทุกคนมีน้องคนดูให้แบบว่าเป็นชุดตุ๊กตามาแต่ว่าจริงไม่มีตุ๊กตาในทีอะไรหรอกจริงก็เลยเอามามัดคุโรมิมันน่ารักมากเลยจะโดนจริงชอบอะไรอย่างเงี้ยจะโดนน้องชุดใหญ่กว่าจริงอีกอ่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนมันซึมแล้วตรงนู้นคือแดดแรงมากแต่ว่าไอ้ฝั่งก็คือซึมเรียบร้อยรีวิวประเทศไทยนะคะแดดแรงมากทุกคนแดดมันแบบอย่างเงี้ยนี่คือ5โมงแล้วก็คือยังไม่มีแดดสวยแล้วคือเมฆฟ้าฝนไม่เป็นใจลูกอมที่เอามาแจกก็คือต้องเป็นสีเขียวเห็นไหมว่าจริงคันขนมที่เป็นเขียวๆมาซึมมากเลยทุกคนแล้วคนเยอะมากถ่ายรูปไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งนี้ทุกคนกำลังจะไปเข้าคอนแล้วนะคะแต่คือฝนตกหนักมากเมื่อกี้เจอคนดูเยอะมากเลยแต่ว่าจริงไม่ได้อัพสตอรี่บอกเพราะว่ามัวแต่วุ่นวายแต่ก็ดีใจที่ได้เจอคนดูน่ารักที่สุดเลยอันนี้คือแบ็กดรอปนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยไม่ได้ถ่ายรูปบายคนเรากำลังขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้จริงกดได้เองนะคะกดได้บัตร 6,500 โซน SK แถว C เพื่อและปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ Yeah.
감사합니다. ตอนนี้คือคอนจบเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้จริงถ่ายรูปก่อนคนดูเยอะมากแล้วก็ได้ขนมมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่เงียบๆแล้วก็รีวิวให้ฟังนะคะเพราะว่าเอาจริงคอนที่ถ่ายค่อนข้างจะวุ่นวายแบบมันแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่าคนเยอะมากพื้นที่แบบว่าถ่ายตรงไหนก็ติดคนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่เงียบๆโอ้ my god สภาพคือแบบเหนื่อยมากเพราะว่านี่กลับมาถึงบ้านประมาณแบบ5 ทุ่มกว่าเมื่อกี้คอนเลิกก็3 ทุ่มครึ่งมั้งแล้วจึงก็แบบกลับไปเอาของที่ห้องพี่แล้วจึงก็เรียกรถกว่าจะเรียกได้อะไรอย่างงี้อีกแล้วก็แบบหาอะไรกินนิดหน่อยเหนื่อยมากทุกคนเอาดีๆทรงผมคืออยู่ทนอยู่นะเมื่อกี้จริงแบบสวมเสื้อยืดชุบอย่างงี้มันก็ยังแบบงงไปแล้วเด้งกลับมาได้ก็จะมารีวิวคอนให้ฟังนะคะคือเอาจริงอะตอนแรกก็คิดว่าเออเราไปของจำชีมา The Link Plus มันแบบจัดที่ Avenue ที่แบบใหญ่ที่สุดในโซนนี้แล้วก็แบบเป็น Outdoor บรรยากาศทุกอย่างมันแบบสุดมากแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกมากแล้วแล้วถ้าเรามาในไทยเขาจัด Indoor มันจะแบบสนุกเท่าไหมอะไรเงี้ยแต่เอาดีๆคือ Vibe ต่างกันมากเหมือนแบบตอนที่ลิงไปจำชีอันที่เป็น Outdoor มันก็จะแบบมันเหมือนแบบเฟสติวัลเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนอินดอร์ในไทยด้วยความที่แบบเหมือนเป็นคอนต่างประเทศสำหรับศิลปินอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีความอบอุ่นมากกว่าเพราะว่าอย่างวันเนี้ยอันนี้คือจริงไปคอนแค่วันที่2คือ NCT เขาพูดภาษาไทยเยอะกว่าวันที่1พูดภาษาไทยเยอะมากแล้วพูดชัดมากพูดประโยคแบบเดี๋ยวนะขอคิดก่อนจอห์นนี่พูดว่าที่นี่ที่ไหนใช่ที่หลักหรือเปล่าแฮชานพูดว่าพี่ครับผมเป็นหนุ่มแล้วอะไรประมาณเนี้ยจองอูพูดว่านึกว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายที่ไหนได้อยู่กับเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบเล่นๆแล้วยูต่าพูดว่าตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็อะไรหนูขาหัวร้องใครสอนตลกมากจริงอะไปคอน NCT 127ที่ไทยตอนปี2019ก็คือก่อนโควิดตอนนั้นก็คือสนุกมากแล้วแล้วก็การพูดภาษาไทยของแต่ละคนก็ยังมีแบบว่าเบสิกอยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่ารอบนี้คือตลกมากจริงแบบจงอูพูดคล่องมากคือพูดมาทั้งประโยคออกมาเลยแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ประโยคแบบซิมเปิลด้วยเขาแบบดูตั้งใจกันมากถ้าถามว่าสนุกไหมยังไงก็สนุกอยู่แล้วเหมือน NCT เขาค่อนข้างจะรักประเทศไทยเขาจะพูดตลอดว่าแบบเวลาเขาคุยกันในวงอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงสิ่งที่ทำมาอะไรอย่างงี้เขาก็จะพูดถึงประเทศไทยกันเยอะมากเพราะว่าแฟนๆชาวไทยน่ารักเหมือนแบบตอนที่ไปรับที่สนามบินอย่างงี้คือจริงก็เห็นว่าทุกคนก็แบบเรียงแถวเป็นระเบียบไม่ไปเบียดศิลปินแล้วเขาก็เลยประทับใจจุดนี้ถึงเซตลิสต์ของ The Link Plus มันจะแบบมันกว่ามีแบบ Tasty มี Designer มีเพลงเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือถือว่าประทับใจอบอุ่นรอบนี้จริงกดบัตรได้แค่วันเดียวจริงแค่ได้แค่นี้จริงก็ดีใจแค่ไหนละ ยังไงก็ทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะจริงอะเจอคนดูเยอะมากรอบนี้จริงก็แบบดีใจมากๆจริงแล้วก็ที่นั่งก็คืออยู่ในสปอตที่ดีมากถ้าใครที่กดบัตรไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะจริงหวังว่ารอบหน้าทุกคนจะแบบว่าได้บัตรที่ตัวเองอยากได้ไปคอในวันที่ตัวเองอยากไปก็นี่จริงสภาพเริ่มจะไม่ไหวแล้วฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปพักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย